90 History โดย Workpoint Today Play รายการพอดคาสต์ประวัติศาสตร์ยุค90ทรงคุณค่าสำหรับการเล่าให้ฟังใหม่จ้าบวะและนี่ก็คือ90 History ครับผมกันชีวินกิชลินดาครับเด็กที่เกิดในปลายยุค90ครับปี1996ครับครับผมโอ๊ตเอกสิทธิ์โกสินทรโรบลนะครับก็เกิดก่อนน้องกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็รู้สึกแก่ลงทุกวันนะครับ หลังๆมาอัดนี่นะต้องเอาน้ำขิงมากินนะฮะวันนี้เราคุยเรื่องอะไรกันดีครับพี่โอ๊ตในยุค90อันนี้เป็นถือว่าเป็นไฮไลท์อีกอันหนึ่งของยุค90เป็นมันจะมีคำคำหนึ่งไม่รู้กันเคยได้ยินมาคำว่าออกเทปออกเทปนี่แต่คำว่าเทปออกเทปคืออะไรออกเทปนี่มันเป็นความฝันของเด็กวัยรุ่นในยุค90คือพูดง่ายก็คือได้มีอัลบั้มเพลงเป็นของตัวเองคือคนในวัยรุ่นยุค90เนี่ยมันมีหลายคนที่มีก็แบบมีความฝันนะแบบเอ้ยอยากมาเดินสยามสแควร์แล้วพี่พจน์อานนท์มาเจอเราทุกนั้นแล้วเราก็จะได้แบบเข้าวงการไปอยู่ในการแสดงนู่นนั่นนี่สุดท้ายได้มีอัลบั้มเพลงเป็นของตัวเองนี่พอเข้าไปทุกคนก็จะเฮ้ยออกเทปอยากออกเทปอยากออกเทปคำว่าออกเทปนี่คือแบบว่ารู้อะรู้เลิศในยุค90นะฮะใครได้มีโอกาสออกเทปนี่ถือว่าไฮโซสุดๆสมัยนี้ก็จะเป็นแบบว่ามีซิงเกิลออกซิงเกิลใช่ใช่ลงเพลงใน Spotify ลงเพลงใน Apple Music อ่ะอย่างนั้นแหละเพราะยุคนั้นเนี่ยคือรูปแบบของการทำอัลบั้มเพลงมันจะมาเป็นรูปของเทปคาสเซ็ตขนาดของเทปก็ประมาณไซส์ประมาณกระเป๋าตังค์เนี่ยแหละเนี่ยแหละฮะที่แบบว่าทุกคนใฝ่ฝันว่าจะได้มีเทปเป็นของตัวเองยุคนั้นคนจะฟังเพลงนะครับต้องมีซื้อเทปไม่ซื้อเทปก็ต้องฟังผ่านทางวิทยุ FM ซึ่งวิทยุ FM เนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้ฟังเพลงที่เราอยากฟังแต่พอสมมุติเวลาศิลปินที่เราชื่นชอบเนี่ยศิลปินที่เราชื่นชอบจะออกอัลบั้มใหม่เขาก็จะมีประกาศมาแล้วว่าเฮ้ยนี่พบกับนูโอสุดๆไปเลยวันนี้ปึ๊บก็คือสมัยนั้นนะฮะตามป้ายรถเมย์ตามแบบตลาดตามนู่นนั่นนี่ก็จะมีร้านเทปร้านขายเทปในสยามก็จะมีแบบดีเจสยามดีเจสยามผมทันอยู่ท่าพระจันทร์ก็ร้านน้องท่าพระจันทร์คือพวกนี้ก็จะเป็นร้านขายเทปและพอวันที่อัลบั้มของเทปของศิลปินที่เราชอบจะออกเนี่ยเขาก็จะเปิดเพลงของศิลปินให้กระหึ่มเลยเขาเปิดให้แบบว่าเฮ้ยมาแล้วเพลงนี้มาแล้วแล้วก็เดินไปซื้อซะตอนนั้นจำได้ไปรอเลยอะไรนะสุดๆไปเลยนัวโหยประกาศว่าจะออกแล้วมีแบบปล่อยซิงเกิลออกมาปล่อยมาให้แบบฟังกันผ่านทางวิทยุโอ้ยไม่โดนชอบต้องมีพอรู้ว่าวันนี้จะออกปั๊บ ไปยืนรอที่หน้าร้านเห็นเลยขับมอเตอร์ไซค์มาปั๊บปึ๊บถือลงมาเป็นกล่องวางปั๊บบนแผงเทปฮะมีเทปเยอะๆเลยแล้วก็วางปุ๊บเปิดฉีกกล่องมาหยิบไอ้คนขายหยิบไป1ม้วนเสียบเข้าเครื่องเล่นเปิดกระหึ่มป้ายรถเมย์กูแบบสุดยอดซื้อไป1ม้วนยุคนั้นน่ะพี่รู้สึกว่ามันมีเสน่ห์คือมันไม่ได้อยู่แค่ตัวเทปมันอยู่ที่ปกเทปคือเวลาเราเข้าไปดูที่ปกเทปอ่ะมันจะมีรายชื่อเพลงอัลบั้มนึงก็จะมีประมาณสัก10เพลงเงี้ยเราก็จะนั่งดูคือยุคนี้เราอาจจะไม่สนใจเรื่องพวกนี้ก็ได้แต่ตอนนั้นพี่จะดูเลยว่าเฮ้ยใครเป็นโปรดิวเซอร์วะเฮ้ยเพลงนี้ใครแต่งดูขนาดนั้นเลยก็เพราะว่าทุกเพลงมันจะมีเนื้อแล้วก็จะมีชื่อคนแต่งคนทำนองคำร้องอะไรอย่างนี้อยู่ก็นั่งดูนั่งอ่านเนื้อเพลงคือทุกวันนี้พี่ไม่ได้เสพอะไรพวกนี้เลยเพราะว่าเพลงสมัยนี้มันเหมือนมันไม่มีข้อมูลพวกนี้มันมีมาให้เราน้อยแต่ตอนนั้นมันเราฟังเพลงไประหว่างฟังเพลงเราก็เปิดดูเนื้อเพลงดูอะไรไปคือในดีไซน์เนี่ยมันสนุกอย่างนึงนะฉีกคือฉีดพลาสติกออกมาเปิดเทปปุ๊บเอาเทปเสียบแล้วไอ้ตัวปกเทปเนี่ยมันจะพับหลายๆทบนึกภาพออกป่ะพับหลายๆทบพอดึงปกเทปออกมาแล้วคลี่ออกบางปกเทปยาวๆมีชื่อมีนู่นนั่นนี่นั่งอ่านไปฟังเพลงไปแล้วมันอินไงมันอินไงเนี่ยคืออัลบั้มแต่ละอัลบั้มโทษทีนะอัลบั้มแต่อัลบั้มเนี่ยจะมีแพทเทิร์นของมันคือลำดับของเพลงส่วนใหญ่เพลงแรกนี่จะเป็นเพลงเร็วมันเลยคือสมมุติใน10เพลงเนี่ยเพลงที่1หน้า A มีหน้า A หน้า B ไงเพลงที่1หน้า A จะเป็นเพลงเร็วก่อนเพลงที่2นี่จะเป็นเพลงอกหักช้าๆนะ3 4 5นี่บาบาบาไปไม่บางทีก็ไม่ใช่เพลงที่จะโปรโมทก็คือแบบเหมือนใส่มาให้มันครบ
แล้วก็มาเพลงที่2หน้า B นี่ก็จะเป็นเพลงขายอีกอันนึงเอ้ยไม่ใช่เพลงแรกหน้า B เพลงแรกหน้า B ก็จะเป็นเพลงอีกเพลงนึงที่จะถูกโปรโมทนะแล้วก็สมมุติจะเป็นเพลงสุดท้ายหน้า B ก็จะเป็นเพลงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมดูมีแบบรักธรรมชาติถ้าลองดูย้อนกลับไปของแบบศิลปินแกรมมี่อะไรเงี้ยเพลงสุดท้ายหน้า B จะแบบว่าเพื่อสังคมเหรอเพื่อธรรมชาติสิ่งแวดล้อมช่วงนั้นเขากำลังเป็นเทรนด์เพลง1เพลงที่1หน้า A เพลงที่2หน้า A เพลงที่1หน้า B เนี่ยส่วนใหญ่3เพลงนี้จะเป็นเพลงที่ถูกนำมาทำเป็นมิวสิกวิดีโอให้คนได้ดูกันยุคผมอ่ะพี่มันก็จะมี ซิงเกิลออกมาแล้วค่อยมารวมเป็นอัลบั้มแล้วก็เลยทำให้แบบว่าอาจจะมีโอกาสได้ฟังเพลงอื่นๆก่อนแล้วเราก็รู้ว่าเฮ้ยอัลบั้มนี้เจ๋งเราถึงจะซื้อแต่ยุคพี่อ่ะมันดูการฟังเพลงดูไปที่เข้าถึงค่อนข้างยากแล้วการตัดสินใจซื้ออัลบั้ม1อันที่คิดว่ามันจะปังเนี่ยมันต้องทำกันบ้านเยอะไหมคือเอาจริงเราตอนนั้นเราข้อมูลที่เราจะได้มามันมีอยู่แค่ทีวีกับวิทยุแค่นั้นเองอะคืออย่างเรารู้ว่าอ่ะสมมติเดี๋ยวพี่เบิร์ดจะออกชุดนี้อยู่แล้วเนี่ยเขาจะมีเปิดมาก่อนเลยว่าอัลบั้มใหม่ธงชัยไม่เอ็นไตเอออัลบั้มนี้เป็นแบบจิงเกิลเล็กๆมาก่อนนะแล้วก็ MVจะเผยจะออกอากาศวันนี้มารอดูพร้อมกันเขาก็จะบิ้วมาเปิดมาดู MV ตัว MV เพลงนี้แล้วก็แบบว่าฟังได้สถานีวิทยุนี้สมมุติก่อนก็จะมีอะไรวะ Hot Wave อะไรพวกนี้นะเขาก็จะเอาเพลงพวกนี้เอามาเปิดในวิทยุก่อนแล้วแบบฟังครั้งแรกที่นี่แล้วก็ไปเราก็ไปเฝ้ารอฟังมันก็ฟังได้แค่เพลงเดียวอ่ะใน1อัลบั้มมันมีเพลงขายอยู่ประมาณ 3-4 เพลงเงี้ยยังไง 3-4 เพลงนี้มันก็ต้องเพราะประมาณนึงอยู่แล้วจริงศิลปินบางคนทำแค่2เพลงในอัลบั้มแล้วมันดังมากๆก็อาจจะคุ้มแล้วก็ได้ใช่ไหมพี่แต่ตอนนั้นราคาเทปม้วนหนึ่งอ่ะพี่ไม่รู้นะว่ามันเหมือนเป็นกลไกเป็นกติกาที่ใครกำหนดขึ้นมาแบบว่าอัลบั้มเพลง1อัลบั้มจะต้องมี10เพลงและขายในราคาตอนนั้นพี่ซื้ออัลบั้มแรกพี่ซื้ออยู่แค่55บาทถ้าเทียบกับสมัยนี้ก็100กว่าบาทอ่ะประมาณบาทนะก็ยังรับได้อยู่ก็ยังรับได้ก็แล้วยุค90เนี่ยมันเป็นยุคทองของดนตรีเลยนะไม่ว่าจะเป็นต่างประเทศหรือในประเทศแล้วอย่างพวกศิลปินต่างประเทศเนวาน่าโอเอซิสอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ซื้อฟังไหมฮะตอนนั้นพี่ซื้อเป็นมันเป็นอะไรวะพีคอกอะเทปพีคอกอะคืออะไรพี่เทปพีคอกคือเอาจริงก็คือเทปผีอะฮะอ๋อคือที่ร้านเทปไอแผงร้านเทปที่พี่ผ่านทุกวันเนี่ยมันจะมีเทปผีขายคือลิขสิทธิ์มันก็มีแต่ลิขสิทธิ์สมมติแบงตอนนั้นแบบของเพลงไทยมันอยู่ประมาณสัก50-60บาทลิขสิทธิ์มันล่อไปบางที90บาทก็เท่าคือตอนนั้นเราก็รู้สึกว่า90บาทมันแพงในขณะที่เราไปเจอเฮ้ยเทปพีคอกอ่ะ30บาท25บาทแล้วคุณภาพเสียงมันเป็นไงโอ้ตอนนั้นไม่รู้หรอกเพราะวิทยุที่บ้านก็ห่วงก็ฟังๆไงคือตอนนั้นก็ซื้อเราผ่านร้านเทปนี่ทีไรเราก็จะต้องมาดูว่าเฮ้ยมีเพลงอะไรจากที่มีอยู่แค่อัลบั้มเดียวใช่มั้ยบิลลี่โอแกนใหม่เจริญปุระยุคนั้นอ่ะก็เริ่มซื้อเก็บซื้อมาฟังซื้อมาจากที่มีแค่ม้วนเดียวไปมาเชี่ยมีเกือบพันม้วนอ่ะในช่วงระยะเวลาประมาณสักเกือบ10ปีตั้งแต่เริ่มสะสมนะสะสมมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนกระทั่งแบบเฮ้ยเยอะมากและอย่างที่เยอะที่สุดก็คือพวกเทปพีคอกที่บอกเนี่ยเพราะมันถูกเวลาบางทีเราผ่านร้านเทปเราเห็นเราก็ไปดูมันก็เปิดเพลงนี้อยู่อ่ะสมมติเปิดเพลงสากลเพลงนี้แล้วก็เฮ้ยเพลงใครครับอะไรเงี้ยเขาหยิบมาและช่วงนั้นมันจะมีเป็นพวกอย่างนี้เว้ยสมมติมีโฆษณาในทีวีแล้วมันเอาเพลง Right Here Waiting มาไอ้นี่ก็จะมีคนไทยอ่ะรวมฮิตเพลงโฆษณา Right Here Waiting Legge Wo Yeah คือแล้วก็เป็นอัลบั้มรวมเพลงโฆษณาเราก็ซื้อมา25บาทอะไรเงี้ยซื้อคนไทยนี่ไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงตอนนั้นอย่างนี้เลยแล้วซื้อแล้วก็ซื้อแบบ25บาทเองอ่ะก็ซื้อมาก็เปิดฟังไปเรื่อยๆก็อย่างเงี้ยจนกระทั่งแบบวันดีคืนดีเขาเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์แบบจริงจังไอ้พวกนี้ก็หายไปนะก็ในยุคผมเนี่ยก็กลับมาหาเทปฟังกันแผ่นเสียง CD คืออะไรที่มันเป็นออกแนวแอนาล็อกหรือยุคก่อนก็จะกลับมาครับคือเทปเนี่ยนะฮะที่เก็บอยู่ทุกวันนี้มันบางอันก็สภาพดีบางอันก็สภาพไม่ดีแล้วล่ะเพราะว่าคือในช่วงนั้นเนี่ยมันจะมีสมมติเรามีเทปอะสิ่งหนึ่งที่ทรมานใจเราให้สุดคือวิทยุกินเทปเรา
uh-huh. ไม่รู้แม่งหิวอะไร แม่งคือเราฟังอยู่ดีๆมันจะแล้วคือมันเสียไปเลยว่าพี่ที่กินไปไม่พี่จะต้องดึงพี่ก็ต้องเปิดออกมาแล้วพี่ก็ดึงเทปออกมาแล้วแบบมันจะกินไอตัวหมุนๆน่ะไอตัวเฟืองหมุนมันก็จะกินเนื้อเทปพันๆอยู่ข้างในแล้วก็ดึงออกมาแล้วค่อยๆแบบเอาไม้จิ้มฟันแงะเงื้อแบบแงะแล้วค่อยๆล้อออกมาแล้วมันร้อยใหม่อย่างงี้ครับแงะออกมาแล้วมันก็จะเป็นเทปแบบย่นๆโดนไม่คล้ายโดนกินน่ะโดนบี้อ่ะเทปมันจะย่นๆแล้วตรงนั้นน่ะเสียงตรงนั้นก็จะแย่ๆบางทีแงะไม่ออกก็ต้องตัดเลยเว้ยตัดแล้วก็เอากาวทาเพื่อให้เทปและจังหวะช่วงนั้นก็จะมีแบบการกระโดดเทปมันจะกระโดดซึ่งโคตรทรมานใจเลยแม่งแบบเซ็งด้วยเนี่ยเกิดเป็นแบบว่าแผ่นแบบคือถ้าซื้อเทปมาแล้วสิ่งที่ทำให้พี่ทรมานใจมากที่สุดมันมีอยู่2อย่างคือ1มันวิทยุกินเทปกับอีกอันนึงคือปกเทปขาดซื้อเทปมาแล้วมันก็ต้องมีเครื่องเล่นวิทยุเคยเห็นใช่ไหมที่มันเล่นหัวเทป A หัวเทป B มันจะเล่นเสียบเทปได้2อันซึ่งข้อดีของไอ้การเสียบเทป2อันเนี่ยมันคือเองสามารถอัดเทปสมมติอันนี้เราเอาเทปอัลบั้มเพลงศิลปินที่เราชอบเมทัลลิก้าใส่เข้าไปปั๊บเราไปเอาเทปเปล่ามาใส่ปุ๊บเรากดอัดแล้วกดอันนี้กดเพลย์อันนี้กดอัดไอหัวเทป A กดเพลย์หัวเทป B กดอัดมันจะกลายเป็นไอเทป B ที่เป็นเทปเปล่ามันจะอัดเพลงเมทัลลิก้าเข้าไปอยู่ในเราจะได้เทปเมทัลลิก้ามา2อันคือก๊อปปี้แหละอันเนี้ยโหแม่งคือนวัตกรรมที่โคตรชอบเลยตอนนั้นแบบถือว่าใหม่มากแล้วนำมาสู่การที่แบบว่าเราจะทำอัลบั้มส่วนตัวทำเพลย์ลิสต์อะไรเพลย์ลิสต์โอ้ยคิดดูเลยแต่เดี๋ยวนี้เพลย์ลิสต์ไม่ง่ายมากเลยนะเลือกเพลงกึ๊กๆแต่ก่อนต้องมาทำทีละเพลงเว้ยสมมติจะเอาเพลงอะไรขอบใจจริงๆพี่เบิร์ดต่อด้วยเพลงอะไรวะเธอปันใจอัศนีก็ต้องไปเอาอัศนีพี่เบิร์ดมาใส่ก่อนไอเทปหัวเทป B ก็อัดไปจบเพลงพี่เบิร์ดปุ๊บกด stop เอาอัศนีมาใส่เพื่ออัดคือกว่าจะทำเพลย์ลิสต์ได้1ม้วนเนี่ยก็ใช้เวลาเกือบวันอะโหแล้วยิ่งทำให้หญิงสักคนนึงหญิงน่าจะเข้าใจถึงความพยายามที่ใช้ไปหลายม้วนเลยเนี่ย คือพี่ต้องไปซื้อสต็อกเทปเปล่ามาเพื่อแบบเพื่อให้เธอ นั่นแหละคือถ้าสมมุติเวลาเราจะข้ามเพลงอันนี้ก็เป็นอีกศาสตร์นึงที่น่าสนใจเว้ยคือในยุคนึงอะมันจะใช้วิธีคือถ้าดูในเทปดูตัวเทปมันจะมีช่องตรงกลางที่แบบว่าเห็นเนื้อเทปปริมาณเนื้อเทปสมมุติจาก A ไป B อ่ะเนื้อเทปด้านเอ้ยจากด้านเนี้ยเล่นไปอีกด้านนึงมันก็จะเห็นปริมาณเนื้อเทปนะเยอะกว่าแล้วพอมันหมุนไปอีกฝั่งนึงไอ้ฝั่งนึงก็จะเยอะกว่าคราวเนี้ยคือถ้าเราเชี่ยวพอเราจะใช้วิธีกด forward หรือกด rewind เนี่ยภาษาไทยเค้าเรียกว่ากรอคือการกรอเทปกรอแล้วเราก็ดูไอ้ช่องตรงกลางเทปเนี่ยโดยกะปริมาณเนื้อเทปว่าเฮ้ยเนื้อเทปประมาณนี้แม่งเพลงที่4เนื้อเทปประมาณนี้เพลงที่3อะไรเงี้ยแล้วก็มาฟังดูว่ามันจะใกล้ๆเคียงแล้วอาจจะขยับนิดนึงเราย้อนไปถึงตอนที่สมัยไปมีตติ้งไปปาร์ตี้กับเพื่อนๆและไปปาร์ตี้กันแบบเหมือนปาร์ตี้รับน้องปาร์ตี้อะไรเงี้ยไปต่างจังหวัดกันแล้วตอนคือจะมีเปิดเทคเว้ยเปิดเทคอุปกรณ์คือทุกคนคือพี่อ่ะมันจะมีถุงใบใหญ่ๆแต่ละคนก็จะเอาขนเทปคิดดูเลยจะเปิดเทปต้องแบกเหมือนเป็นหีบอ่ะมาวางไว้ตรงหน้าเครื่องวิทยุแล้ววิทยุก็จะเป็นวิทยุแบบเครื่องเล่น2หัวอย่างที่บอกอุปกรณ์นะจะมีวิทยุเครื่องเล่น2หัวแล้วก็มีเขาเรียกอะไร Walkman Soundbell คืออะไรคืออะไรใช่ไหม Soundbell เนี่ยนะมันเป็นศัพท์ของคนยุคนั้นซึ่งเราก็เรียกตามเข้ามาก็งงเหมือนกันว่าจริงๆมันคือ Walkman อ่ะก็คือพวกแบบไอ้เครื่องเล่น Walkman ครับนะเล็กๆพกพามีหูฟังคราวนี้เนี่ยตรงบูธ DJ มันก็จะมีตำแหน่งเนี่ยจะมี2คนคนนึงคือเตรียมเพลงคือเตรียมเพลงอีกคนนึงคือปล่อยเพลงก็ไอ้คนเตรียมเพลงเนี่ยก็คืออย่างสมมติพี่เป็นคนเตรียมเพลงเงี้ยพี่เฮ้ยเพลงต่อไปเพลงนี้เว้ยเพลงนี้เป็นเพลงที่2หน้า B พี่ก็เอาเลยเสียบเทปที่ประกาศดูปริมาณเนื้อเทปเฮ้ยเพลงที่2หน้า B แล้วเว้ยประมาณนี้เว้ยอ่ะให้เพื่อนพี่แม่งก็จะเอาเสียบใส่วอล์กแมนไอ้ซาวด์เบาเนี่ยแล้วก็ฟังแล้วก็มีขยับนิดนึงก็คือให้มันตรงหน่อยแทนที่มันจะต้องกอเยอะๆหรือฟอร์เวิร์ดเยอะๆรีไวด์หรือฟอร์เวิร์ดเยอะๆเนี่ยมันก็น้อยลงเพื่อถนอมหัวเทปอะไรเงี้ยพอปึ๊บแบบเอาโอเคตรงแล้วหยิบเทปออกมาสมมุติตอนนี้เพลงที่เปิดอยู่ในเทคคือเล่นจากหัวเทป A มันก็จะเอา
พลงที่กรอไว้แล้วเตรียมไว้แล้วไปใส่ที่หัวเทป B พอหัวเทป A มันจะจบเพลงก็หลีเสียงวิทยุลงเพื่อให้มันเฟดแล้วเฟดปุ๊บกดสต็อปแล้วไปกดให้เทป B เพลย์กดเทป B เพลย์ปุ๊บก็ค่อยๆขึ้นเล่นวอลลุ่มขึ้นมึงคิดดูป่ากูจะเปลี่ยนเพลงได้ทีนึงแบบโอ้โหมึงมันแบบมันเป็นโปรเจกต์ระดับชาติจริง สมัยก่อนในยุค90เนี่ยพอมันนวัตกรรมที่เราจะเสพตัวเพลงจากการฟังเทปอะไรเงี้ยฮะพี่รู้สึกว่ามันทำให้เพลงมันมีมูลค่า อย่างที่เราให้ฟังเนี่ยมันเหมือนกว่าเราจะได้ฟังหนึ่งเพลงอะมันยากลำบากมากเลยนะยุคนึงมันมีซีดีมาเว้ยซีดีเพลงมาเรารู้สึกแบบเฮ้ยเชี่ยโคตรดีเลยว่ะเราไม่อยากฟังเพลงนี้เรากดสคริปต์เลยไปเลยเออกดข้ามอันนี้อยากฟังอีกรอบกดกึ๊กมันกลับมาเลยภายในช่วงเวลาแป๊บเดียวตอนนั้นก็คิดว่าโอ้มันก็ล้ำแล้วนะนี่มันมาเจอทุกวันนี้อะไรอ่ะ Spotify จู๊ใช่มั้ยมีเป็นพวกแพลตฟอร์มออนไลน์หมดเลย Spotify จู๊ Apple Music YouTube Premium โหทุกอย่างใช่เสียเงินรายเดือนเราจะฟังเพลงอะไรก็ฟังไปเออสมัยก่อนมันเป็นของที่เหมือนแบบเอาเงี้ยมันมีคุณค่าทางจิตใจมันเป็นพูดจริงทุกวันนี้เพลงมันเป็นดิจิตอลเราจับต้องไม่ได้อันนี้มันเหมือนเราได้จับต้องมันเรารู้สึกว่าเออมันมีมูลค่าเอาจริงพอมันซื้อมาแล้วมันก็มีความสุขแล้วอ่ะมันได้จับแล้วเปิดดูปกเทปดูข้างในแล้วแต่ก่อนการจะเจอกับตัวศิลปินเจออะไรมันก็ไม่ง่ายเหมือนทุกวันเนี่ยมันทำให้แบบไอ้พวกนี้มันช่วยให้เราจินตนาการไม่ได้นะมันเหมือนอย่างที่บอกอ่านหนังสือนี่แหละเราก็คิดว่าเวลาดูเสร็จเราก็เห็นภาพเออเห็นภาพแบบนักร้องคนนี้ร้องเห็นภาพจาก MV หรืออะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เนี่ยคือเหมือนแบบว่าเทปมันพูดจริงก็คือความนิยมในตัวเทปมันหายไปเยอะรายได้ของตัวศิลปินที่จะได้จากการขายเทปมันก็น้อยลงคือแต่ก่อนเนี่ยใครที่แบบขายเทปได้ล้านตลับนี่โอ้ยเฉลิมฉลองกันมากฮะอันนี้รวยคือรวยหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าพี่ก็ไม่รู้ผลประโยชน์ว่าขาย1ม้วนมันได้กี่สตางค์แต่เห็นพี่โอซีเปียบอกว่าได้10สตางค์ต่อ1ม้วน10สตางค์ต่อ1ม้วนนี่มันแบบมันก็น้อยมากเลยนะเออแต่เขาก็น่าจะมีอีเวนต์นู่นนั่นนี่ซึ่งสร้างรายได้นะแต่แบบว่าเราอ่ะไม่ค่อยได้เจอศิลปินเพราะแต่ก่อนมันมีโอเคมันมีรายได้จากเรื่องของเทปบ้างแล้วก็อาจจะไปออกงานคอนเสิร์ตนู่นนั่นนี่แต่ว่าแต่ก่อนคอนเสิร์ตก็ไม่ได้เยอะเท่าเหมือนทุกวันนี้คือเดี๋ยวนี้มันแบบพอเทปมันไม่นิยมศิลปินหารายได้จากเทปได้น้อยลงก็ต้องรับงานโชว์มากขึ้นแล้วถ้าเกิดคนที่อาจจะไม่ได้มีทุนในการซื้อเทปฟังแล้วอยากฟังเพลงก็คือผ่านวิทยุอย่างเดียวใช่ไอ้วิทยุหาดีเจขึ้นก็เอาจริงตอนนั้นแม่งก็พี่ว่ามันก็เป็นเสน่ห์เว้ยเหมือนแบบที่บอกอะสุดๆไปเลยอะรู้ว่าสุดๆไปเลยนัวกันจะออกแต่ตอนนั้นยังไม่ออกนะเราก็พยายามแบบจูนหาขึ้นคือไหนแม่งเปิดวะฟังไปบางทีเปิดมาเจอครึ่งเพลงอุ้ยเจอแล้วคราวนี้พอฟังวิทยุบ่อยมันก็จะยุคนั้นก็จะมีอาชีพดีเจเกิดขึ้นดีเจคนก็จะโทรไปหาดีเจขอเพลงคือมียุคนั้นก็จะมีอะไรวะฮอตเวฟฮีนเวฟก่อนที่จะเป็นออกเทปมีเทปเราบางทีก็มาฟังรายการแล้วก็จะมีพวกที่แบบโทรเข้ามาบอกพี่คะขอเพลงนี้หน่อยแล้วก็เดี๋ยวรบกวนพี่อย่าพูดแทรกเพลงหนูจะขออ่านคือเอาเทปอัดเทปใส่ไว้ในเครื่องเล่นพอวิทยุเปิดเพลงนั้นก็กดอัดคือยุคนั้นมันไม่มี YouTube ไงเดี๋ยวนี้อยากจะส่งเพลงให้แฟนเงี้ยเราแชร์ลิงก์เลยส่งไปเลยแชร์ลิงก์ให้เพลงนี้ให้เธอตอนนั้นแม่งเหมือนแบบต้องขอจาก DJ เอออย่าพูดแทรกนะจะอัดให้แฟนนะปึ๊บอัดปุ๊บเพลงไม่ทันจบข่าวต้นชั่วโมงแม่งแซ่บป้าจริงแป๊บก็จริงๆในช่วงยุคผมประมาณ 5-6 ปีที่แล้วมันมีปรากฏการณ์หนึ่งที่วงโพลีแคทมาทำเพลงแบบว่ายุค 70-80 อะไรเงี้ยแล้วก็ออกแผ่นเสียงออกอัลบั้มออกอะไรพวกนี้ออกมาขายดีมากเลยนะมีเทปมีแผ่นเสียงเนี่ยแห่ซื้อกันเพียบเพราะว่าคนอยากเก็บความเป็นแผ่นเสียงอยากเก็บความเป็นเทปของวงดนตรีนี้ไว้อะไรเงี้ยเอาจริงเอาจริงแม่งทุกวันนี้ให้พี่ไปเอาเทปไปใส่เครื่องเล่นเทปเพื่อเล่นนะถ้าสมมุติแบบ
เทปมันแบบเป็นเทปที่มันมีคุณค่าทางจิตใจอ่ะพี่ก็ไม่ค่อยอยากไปใส่พี่กลัวโดนกินเทปอ่ะเออจริงเพราะว่าทุกวันนี้แบบเครื่องเล่นมันคุณภาพที่เราเคยตอนนี้คุณภาพมันใช้ไม่ได้แล้วอ่ะมันพี่ล่าสุดพี่ลองเอาไปใส่ดูเสียงมันอู้มากอ่ะคือแบบดูแบบทุ้มๆตลอดเวลาแล้วไทม์ไลน์พี่เราไทม์ไลน์ของการมีเทปเนี่ยมันนานไหมอยู่เทปคาสเซ็ต10ปีได้ไหมหรือว่านานกว่านั้นนานกว่านั้นพี่ว่า20ได้เลยนะปีเพราะว่าเอาจริงพี่เห็นพี่ชายพี่ก็เล่นมาตั้งแต่ตอนพี่เด็กๆเลยอ่ะแบบสมัยวงแกรนด์เอ็กอะไรเงี้ยพี่แจ้เงี้ยก็ซื้อมาสมัยประถมเลยอ่ะเออนั่นแหละโอ้ยตอนนั้นอะไรวะอัลบั้ม Made in Thailand เงี้ยคาราบาวโหขายดีกระจายเทปยุคสุดท้ายมันน่าจะหลังปี2000มาหน่อยนึงอ่ะคือจริงๆพอยุค2000เนี่ยคนก็เริ่มแบบไม่เอาเทปแล้วยุค2000วงฟลายคือยุคนั้นมันเริ่มจากซีดีมันเริ่มราคาถูกลงซีดีราคามันลดลงมาจาก500กว่าบาทมันเหลือแบบ150บาทเอ้ยพอไหวลงมาเหลือ90บาทแล้วตอนหลังๆเนี่ยโอ้โหเพลินเลยคราวนี้ก็ซื้อซีดีกันจ่ายแล้วมันก็มีซีดีประเทืองมีอะไรมาหมดยุคนั้นก็ฟังนะ MP3 นี่ก็เพลินมากที่เวลาฟังผ่านวินแอมใช่ไหมใช่ครับอันนั้นมันเป็นช่วงต้นๆปี2000แล้วล่ะที่แบบพอมันเปลี่ยนถ่ายจากการเป็นอนาล็อกมาเป็นดิจิตอลเนี่ยมันทุกอย่างมันง่ายไปหมดเลยแล้วมันก็แบบเออว่ะชอบอ่ะมันคุ้มเหลือเกินมันซื้อแผ่นเดียวมึงฟังได้ประมาณ100อัลบั้ม แล้วมันบอกด้วยนะว่าของแท้ต้องมีตาอะไรนะแวมไพร์โอ้นี่แสดงว่าเราไม่ได้ซื้อของปลอม แต่เราก็คือของปลอมดีแหละพี่นั่นแหละก็ซื้อประเทืองมาฟังโอ้โหเพลินชิบหายเลยคือวันที่ประเทืองออกก่อนหน้านั้นประมาณสัก5ปีมันย้อนภาพกลับไปตอนที่เราไปปาร์ตี้มีตติ้งรับน้องที่เราแบบแบกเทปไปแล้วก็แบบว่าไปหมุนเพื่อเลือกเพลงแต่ละเพลงแต่พอวันนั้นแม่งประเทืองมามันมีอัลบั้มเพียบเลยมีอัลบั้มแดนมีนู่นนี่แบบคือมันรวมแล้วเปิดผ่านคอมแทนที่จะเป็นในเครื่องเล่น2หัวละแล้วมันก็มีวินแอมซึ่งตอนนั้นก็ถือว่าโคตรไฮเทคอ่ะเราก็เลือกเพลย์ลิสต์แล้วเราก็คราวนี้เราก็จะมีเวลาสังคมแล้วกูไม่ต้องมายืนอยู่หน้าเครื่องเล่นเราก็แบบว่าตั้งเพลย์ลิสต์ไว้แล้วก็เดินออกไปเฮฮาปาร์ตี้ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็ถือว่าคลาสสิกแล้วนะถือว่าแบบว่าเฮ้ยแม่งล้ำว่ะเออใครจะไปคิดว่าถึงวันนี้มันจะกลายมาเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะมันมีอยู่ยุคนึงที่แบบพี่ฟังเพลงแล้วพี่รู้สึกแบบเชี่ยเบื่อว่ะมันซ้ำเหลือเกินน่าเบื่อมากเออเนื้อหาเดิมๆไม่มีอะไรเลยในขณะทุกวันนี้แบบพอมาฟังเอ้ยเนื้อแค่ทำนองมันก็มีความว้าวแล้วมาเจอเนื้อหาเพลงเฮ้ยเออเฮ้ยมันเอาหยิบมุมนี้มาแต่งเลยเออมันแบบมันสร้างความรู้สึกใหม่ๆกับการเสพเพลงแต่เพียงแต่ว่าเราจะชอบเพลงนั้นแต่ระยะเวลาของการชอบเพลงนั้นแม่นสั้นลงเพราะมันจะมีเพลงใหม่มาแทนที่ตลอดสมัยก่อนเพลงนึงอ่ะพี่เบิร์ดออกอัลบั้มใหม่อ่ะโหมันโปรโมทเพลงเนี้ยประมาณ 3-4 เดือนเลยนะเว้ยคืออย่างที่บอกมันจะมีคอนเสิร์ตเปิดอัลบั้มมีไปออกอีเวนต์โลกดนตรี7สีคอนเสิร์ตอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยเออมันจะแล้วก็จะรันทัวร์ต่างจังหวัดๆไปแล้วถ้าสมมติอันนี้ดังจริงนะพอดังจริงปุ๊บก็ทัวร์ต่างจังหวัดปั๊บแล้วก็สมมติอัลบั้มขายดีมากถึงล้านตลับล้านตลับนี่เป็นแบบปักธงของทุกคนที่แบบว่าถ้าใครถึงล้านตลับนี่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จพอล้านตลับปุ๊บก็จะมีคอนเสิร์ตฉลองล้านตลับอ๋อเอออะไรเงี้ยมันก็จะไปสู่การที่แบบว่ามีคอนเสิร์ตปิดอัลบั้มเบ็ดเสร็จกระบวนการนี้มันยาวนานประมาณสัก 3-4 เดือนเลยอะเดี๋ยวนี้ใครอยากจะทำเพลงปุ๊บก็ทำลง YouTube ครับคนมันก็เข้ามาดูได้ง่ายแต่ก่อนแบบจะมีเพลงทำเพลงออกมาปุ๊บแม่งจะให้คนฟังทำยังไงก็ต้องไปออกเทปอย่างเดียวเท่านั้นน่ะเพราะมันไม่มีทางที่เราจะสามารถเอาเพลงของเราไปถึงหูประชาชนได้ตัวเทปมันก็เหมือนเป็นนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนวงการเพลงในยุค90ก็หลังจากที่ฟังมาเรื่องเทปเนี่ยสิ่งที่รู้สึกอันแรกเลยคือรู้สึกถึงความคลาสสิกรู้สึกถึงความเก๋ารู้สึกถึงความมีคุณค่าของมันในการที่เราจะฟังเพลงหรือจะชื่นชอบศิลปินใครสักคนเนี่ยมันต้องชอบแบบจริงๆอ่ะข้อเสียมันก็คือผมอาจจะเกิดในยุคที่มันแบบว่าง่ายไปหมดอ่ะเทปมันเลยมีความยุ่งยากอ่ะมันจะต้องเยอะแยะวุ่นวายกว่าจะได้ฟังเพลงจะต้องแบกหลายๆอันในความยุ่งยากทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันทำให้
เทปมันมีเสน่ห์ของมันถ้ามันไม่มีเสน่ห์คนมันคงไม่หยิบกลับมาใช้แล้วเออมันมีเรื่องราวสตอรี่มันคือความคลาสสิกที่แบบสุดยอดมากนี่ก็คือเรื่องราวของเทปนิว90นะฮะพูดได้เลยว่ามีเสน่ห์แล้วก็มีความคลาสสิกมากๆแล้วก็ทามเลสครับถึงยุคนี้ก็ยังถูกพูดถึงอยู่มันก็ยังคงมีกลุ่มคนที่ทวินหาเสน่ห์ในยุคนั้นนะฮะหยิบกลับมาใช้หยิบกลับมาดูครับกลับมาคิดถึงบทเพลงแต่ละเพลงสมมุติมันผ่านเล่นผ่านเทปอะเวลาเอาเปิดเทปหรือฟังเพลงนั้นอีกทีนึงบางทีมันจะเกิดภาพในหัวมันจะเล่าเรื่องราวของเราในอดีตความทรงจำดีๆนู่นนั่นนี่ที่แบบเคยมีประสบการณ์ร่วมกับเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันมีคุณค่าของมันคุณค่าที่แบบว่าเออเฮ้ยมันคงกลับไปสัมผัสมันเองไม่ได้แต่แบบเออให้เราได้แบบมันเหมือนแบบหล่อเลี้ยงเราในยุคนี้ว่าเออในตอนนี้แล้วก็คิดถึงวัยนั้นของเราว่าความสนุกความสุขในตอนนั้นมันคืออะไรอะไรครับก็อีกสัก40ปีผมอาจจะมองเรื่องแพลตฟอร์มออนไลน์เป็นแบบพี่บ้างก็ได้นะ40ปีข้างหน้ามันอาจจะฝังชิดอยู่ในหัวเราแล้วเราคิดอยากจะฟังเพลงอะไรมันก็ร้องให้ฟังในหัวเราแล้วไม่ต้องรบกวนใครมันอยู่ในหัวเราอย่างเดียวโอเคครับและนี่ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับเทปในยุค90นะครับก็ขอบคุณพี่โอด้วยครับที่แชร์เรื่องราวสุดคลาสสิกให้ผมฟังฮะครับขอบคุณน้องกันด้วยนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับ